การใช้สไลด์นะครับตัวสไลด์เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติก็คือตัดไม้ที่หน้ากว้างได้เลื่อยตัวนี้จะตัดได้ถึงหน้าได้ถึง30เซนนะครับเราก็ปลดที่ตัวตำแหน่งนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราล็อกก้านสไลด์ไว้ครับคลายออกก่อนลองขยับดูว่าหมุนแล้วสไลด์ได้โอเคนะครับลองปรับดูเห็นนะครับมันจะมาถึงได้เส้นตรงนี้นะครับประมาณ30เซนแต่ไม้นี่จะอยู่ประมาณยังไม่ถึง30เซนดีนะครับอันนี้ลองปัดให้ดูก่อน